something exciting on this day.บันทึกในประวัติศาสตร์ที่รับรู้กันมานานแล้วว่ากรุงศรีอยุธยานั้นเป็นมหาอาณาจักรใหญ่แห่งหนึ่งของโลกเมื่อหลายศตวรรษที่แล้วนานาชาติที่คิดว่าตนจะเป็นมหาอำนาจล้วนต้องหาทางมาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาให้ได้เพราะหนทางที่จะเดินทางไปสู่กรุงศรีอยุธยานั้นไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะหากมาจากดินแดนไกลโพ้นเช่นยุโรปเมื่อวันที่23กันยายน2228คณะราชทูตจากฝรั่งเศสนำโดยเชอวาเลียเดอโชมองต์อเล็กซานเดอร์อัศวินแห่งโชมองได้รับมอบหมายให้เชิญพระราชสารกับเครื่องราชบรรณาการจากพระเจ้าหลุยที่14เดินทางรอนแรมผ่านทวีปแอฟริกาผ่านอ่าวเปอร์เซียอ้อมช่องแคบมะละกามาสู่อ่าวไทยแล้วก็มาถึงณปากน้ำเพื่อเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาในวันรุ่งขึ้นคติของทางยุโรปนั้นราชทูตผู้อัญเชิญพระราชสารพระมหากษัตริย์ก็ถือว่าเป็นผู้อัญเชิญพระราชสารแต่ราชทูตฝรั่งเศสยืนยันว่าตัวเองคือตัวแทนพระเจ้าหลุยที่14เองดังนั้นการที่เชวาเลียเดอโชมองจะได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาจึงต้องมีการตกลงธรรมเนียมพิธีการทูตกันอยู่นานออกพระฤทธิ์กำแหงขุนนางชาวกรีกที่มารับราชการในราชสำนักกรุงศรีอยุธยาจึงได้เสนอทางออกให้เชวาเลียเดอโชมองได้เข้าเฝ้าแบบยุโรปคือนั่งเก้าอี้ไม่ได้นั่งพื้นตามธรรมเนียมไทยแต่ให้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ที่พระราชวังลพบุรีในอีก1เดือนถัดมาณท้องพระโรงของพระราชวังลพบุรีนั้นมีสีหบัญชรสูง2เมตรทำให้แม้เดอโชมองจะไม่ยอมหมอบกราบถวายบังคมแบบไทยแต่พระเจ้าแผ่นดินไทยก็สูงเหนือหัวอยู่ดีแม้กระนั้นสมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงมีพระเมตตาค้อมพระวรกายลงมารับพระราชสารและโดยคติไทยที่ถือว่าพระราชสารนั้นคือตัวแทนของพระเจ้าแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์จึงได้ยกพระราชสารนั้นขึ้นจบที่พระเศียรเป็นการถวายความเคารพพระเจ้าหลุยส์ที่14ตามธรรมเนียมไทยที่ปฏิบัติกันมาแต่ช้านาน On this day sponsored by PTT เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน